สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นผลไม้พอดแคสต์นะครับผมซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมเคยรับปากไว้นานมากแล้วว่าจะทำนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำซะทีนะครับจนวันนี้คิดว่าเ,เป็นเวลาที่สมควรแล้วละ่ะที่ผมจะหยิบหัวข้อนี้มาก็คือว่าผมจะมาแชร์ประสบการณ์จากคนที่ใช้กล้องฟูเฟรมาเป็น10ปีแล้วครับแล้ววันหนึ่งคือย้ายบ้านเลยนะครับย้ายมาไมโครโฟเตอร์เนี่ย ไม่ใช่ปีนึงนะจริงๆปีกว่าๆแล้วล่ะก็คือหลังจากที่ผมทําคลิปรีวิวกล้องอมปัส EPL 8หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็คิดว่าอ่าผมย้ายลองย้ายมาไมโคเติลเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแชร์กันแบบแบร์บรเลยนะไม่มีการแบบเรียกอะไรอ่ะ ซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นของชั้นมันต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันปีกว่าแล้วอ่ะมันผ่านพ้นช่วงฮันนีมูนผ่านช่วงเฮอผ่านอะไรมาแล้วละ่ะมันเหมือนคนอยู่ด้วยกันนานๆมันจะเริ่มเห็นข้อเสียข้อบอกพร่องมีการปรับตัวมีการเข้าใจตกผลึกอะไรมากขึ้นคิดว่าอันเนี้ยเวิร์กในการที่จะมาแชร์ในเวลานี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันคือย้ายจากกล้องฟูแฝงไม่ต้องย้ายมาโฟโต้ต์อระย้ายมาตัวครูอะไรเงี้ย เอ้ยมาแชร์เลยนะผมชอบอ่านแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะกับคนที่เขาตัดสินใจอยากจะลดน้ำหนักลดขนาดซิสเตมลงมาถอยลงมาเนี่ยเขาจะได้ช่วยเป็นตัวเลือกในการที่ตัดสินใจให้กับคนที่เข้ามารับฟังนะครับผมข้อแรกนะเอาแบบไม่ต้องอ้อมค้อมอะเข้าสู่ประเด็นเลยคือเรื่องของไฟล์ไฟล์าภาพผมว่าน่าจะเป็นข้อที่ทุกคนเนี่ย กังวลมากที่สุดแล้วก็ซีเรียสมากที่สุดแต่จริงๆนะเรื่องไฟล์นะ่มันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจแล้วเป็นเรื่องของจริตมาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันอะ่ะอย่างเพื่อนผมคนหน,นึ่งเนี่ยแกก็ใช้นะทั้งตัวคูณทั้งอะไรเนี่ยใช้ใช้ตัวคูณเอาเวลาเอาไฟล์ตัวคูณมาสองก็บนบนแล้วบนอีกแต่สุดท้ายก็มีมีหลายซิสเต็มด้วยแล้วก็ถือคู่ฟูลเฟรมคือก็อยังติดใจในความสะดวกเล็เบาแต่ว่าชอบจริงจังไหมกับไฟล์ตัวคูณแกก็ไม่ชอบ แต่จะให้ไม่มีเลยก็ไม่ได้เพราะวันเบาๆก็ไม่รู้จะพกยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมมาแชร์ในมาตรฐานของผมนะครับผมสิ่งที่ผมนึกถึงจริงๆเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่เรื่องของน้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอ,อย่างที่เราทุกคนมาฟังคลิปนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วน่าจะเข้าใจในเรื่องของว่าเซนเซอร์เล็กใหญ่มันมีผลต่อคุณภาพไฟล์อย่างไรนะครับสิ่งที่ผมนึกถึงจริงๆไม่ใช่น้อยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเชื่อไหมไอ้แบบเซ็นเซอร์เล็กกว่าจะมีน้อยนู่นนี่นั่นเฉยๆเลยอะเออเพราะว ถ่ายรูปมาเสร็จน่ะก็ต้องเสียบเข้าคอมถูกไหมเสียบเข้าคอมเปิดแต่งในไลท์รูมทีนี้มันจอใหญ่อะ่ะจอผมเมื่อก่อนใช้ก็24นิ้วขึ้นไปถึง30กว่า40นิ้วก็เคยใช้นะครับผมมันเห็นหมดะเห็นข้อบกข้องเห็นน้อยเห็นทุกอย่างนะครับผมแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ติดเรื่องซูมร้อยเปอร์ซมากๆกก็แบบมันจะแบบซีเรียสเรื่องนี้พอสมควรแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ เรื่องนี้ใส่ซูมร้อยเนี่ยหายไปนานแล้วไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บก,ก็เสียบเข้า i อ a d ดดูในแท็บเล็ตนั่นคือเอาพุทเอาพุทของเราอยู่บนนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันเรื่องน้อยสมันดีพอสำหรับการแสดงบนแท็บเล็ตสบายๆคือมันไม่ไม่ได้เห็นข้อบอกพร่องอะไรมากมายแล้วในการที่งานของผมมันแค่จุกจิกจุกจิกแล้วล่ะเดี๋ยวมันไม่ได้ถ่ายซีรีย์มาเมื่อก่อนไม่ได้ถ่ายแฟชั่นไม่ได้ถ่ายสตูดิโอจา๋จาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ ไฟล์สำหรับการทำงานทุกชิ่ของผมมันก็พอใช้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ว่าที่นึกถึงจริงๆเรื่องมันเรื่องของการไลโ่โทนไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะที่ผมจริงๆการไลโ่โทนการไลโ่โทนทั้งทั้งเนีย่ยมันสองอย่างในซีนทั่วไปซีนเราท่องเที่ยวถ่ายทั่วไปชีวิตประจาวันทั่วไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดคนที่ใช้ฟูเฟรมมานานๆนะแล้วมาใช้กล้องตวคูลจะมีความรู้สึกว่ามันแห้งๆออมันดูแห้งๆต่อให้ถ่ายวิวถ่ายทะเลถ,ถ่ายอาหารที่มันควรจะสดเนี่ย อ่ะแต่มันจะมันจะแห้งกว่าแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงกับชัดเจนขนาดนั้นแต่ถ้าคนใช้ไปเยอะๆดูเยอะๆแล้วในบางซีนที่แสงมันไม่ได้เอื้ออํานวยมากตัวแบบอ่าหรือว่าไอซีนที่เราถ่ายมันไม่ได้ฉ่าไม่ได้มีความรู้สึกสดชื่นมากเนี่ยหลายครั้งเนะี่ยมันจะดูแห้งๆดูแบบอืมแรงๆสักนิดนึงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าถึงวันนี้ผมก็ยังคิดถึงตรงนั้นอยู่แต่ถามว่าเอ้ยมันหยหาขนาดที่ว่า ทนไม่ไหวไหมเออตอนนี้เอาจริงมันก็ปรับตัวได้นะไม่ได้ขนาดนั้นอืมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ว่าจุดหนึ่งของการทํางานนะอ่ในเรื่องน้อยทิกี้บอกผมไม่ได้ซีเรียสมากแต่ว่ามันก็มีผลในการทํางานนิดนึงเพราะในการทํางานหลายส่วนของผมก็คือเป็นการถ่ายแล้วเอามาได้คัด ไอ้เรื่องการไดคัตเนี่ยต้องบอกว่ากล้องฟูลเฟรมดีกว่ากล้องตัวคุณเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้โฟโต้ชอปมันจะมีทูในการที่ช่วย Auto lect, ออโต้ซีเล็กซีเล็กซับเจ็กยิ่งตอนนี้โฟโต้ชอป2020ออกมาแล้วเนี่ยก็มีทูในการเหมือนกับช่วยซีเล็กมากขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าไฟล์ของกล้องตัวคุณกับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยเวลาที่ใช้ทูพวกนี้จะให้ผลลัพธ์ความเนี้ยบที่ต่างกันมากหรือแม้าากระทั่งคุณใช้เป็นทูเองอการทํางานเองอ กล้องฟูแฝงก็ดีกว่าเพราะว่าหลายครั้งสิ่งที่มันทํางานแล้วไม่ดีก็คือในช่วงที่มันเป็นชาร์โดเช่นว,ว่า,าสมมุติว่าแขนข้างซ้ายเงามันตกอ่ะมืดๆตรงนั้นแหละที่ไอ้พวกในการที่ตัดขอบอัตโนมัติมันจะทางานไม่ดีเพราะมันจะมีน้อยมันจะมีอัติเฟกมันจะเป็นกะกะเสี้ยนๆเพราะนั้นเนี่ยกล้องฟูแฝงอะช่วงของชาร์โดเนี่ยความเนี้ยบของมันจะเนี้ยบกว่ามากเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราได้คัดไม่ว่าจะเป็นแมนนวลหรือออโตเนี่ย อ่ะมันยังดีกว่าจริงๆเพราะนั้นตรงนี้ต้องยอมรับว่าไฟฟูเฟมเนี่ยดีกว่าจริง,รงๆแล้วหลายครั้งไฟฟูเฟมเอามาขยายนิดนึงหรือว่า่ามาปรับครอปอะไรนิดหน่อยเนี่ยไม่มีผลต่อความเนื้อไฟลโทแร,รงดีอยู่แต่กล้องตัวคูหลายตัวเนี่ยถ่ายมาส่วนใหญ่ถ้ามาครอปปุ๊บจะเห็นเลยอ์ติเฟกต์ขึ้นมีความแรงความแห้งโทนไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆเรื่องหลักที่ผมซีเรียสจริงๆคือเรื่องโทนแต่เรื่องน้อยถามว่ามันซีเรียสขนาดนั้นไหมเฉยๆล่ะแต่นี้เฉยๆก็คือแบบ ลาก6,004ผมก็พอก็พอใจไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้งานได้สบายนะครับผมอันนี้ก็ข้อแรกคือเรื่องของไฟล์นะส่วนข้อที่2ที่น่าจะเป็นข้อที่หลายคนซีเรียสลองลงมา,าจากเรื่องของไฟล์ก็คือเรื่องของ depth of field การทําชัดตื้นการทำละลายหลังหน้าชัดหลังเบลออธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับผมแน่นอนอย่างที่เราเข้าใจว่าเมื่อ,อเราใช้กล้องที่เซนเซอร์เล็กลงมีคอฟแฟกเตอรนะครับ มันทําให้เราเนี่ยจะต้องถอยไกลขึ้นเพื่อให้คงตัวแบบขนาดเท่าเดิมมันก็มีผลทําให้ระยะชัดตื้นชัดลึกชัดตื้นทำได้มันหนาขึ้นเล็บมันหนาขึ้นละลายหลังได้เหมือนกับน้อยลงต้องพูดแบบนี้แล้วกันนะครับผมอธิบายแบบชาวบ้านง่ายๆนะไม่ต้องไปถึงหลักฟิสิกส์หลักอะไรแล้วกันเอาแบบเบบประมาณนี้ทีเนี้ถามว่ามาใช้จริงพอมาใช้แล้วก็ได้ทดลองผมก็มาทดลองใช้เลนส์เยอะมากเลยนะอะไรเข้ากับตัวเองนะครับต้องบอกว่า มันมีผลจริงมีผลจริงแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นอามันเป็นยังไงนะครับเมื่อก่อนอะตอนที่ผมใช้กล้องฟูเฟรมใช้แค n นนนนะผมก็จะพูดบ่อยมากว่าเฮ้ยเลนส์ที่ผมชอบที่สุดนะถนัดที่สุดเลยแล้วก็ชอบมากๆคือเลนส์50มิลลิเมตรชอบมากเลยมันกําลังดีอะตัวเดียวทํางานก็ได้ถ่ายเที่ยวอะไรได้หมดทําเดฟสวยด้วยนะครับผมแต่พอมาใช้กับตัวไมโครโฟเตอร์ต้องบอกจริงๆว่าระยะ50มิมิลเนี่ย ต่อให้เป็นมันก็คือเลน25นะมัน้อทดมาเป็นเลน25นะครับต่อให้เป็น25.1.2อลิมปัสโปรเลยนะมันก็ยังมันก็ยังไม่ถึงใจอ่ะมันรู้สึกโอ้โหมันท็อปสุดมันทําได้ขนาดนี้แล้วหรอว่าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันทําให้ผมอะ่ะช่วงแรกผมก็ต้องขยับจาก 50ไปเป็น85ก็คือทุกวันนี้เลนที่อยู่ใกล้ตัวผมและใช้มากที่สุดก็คือตัว panasonic leica 4 2 5 f 1 2คือผมใช้การขยับทางยาวโฟกัสให้ยาวขึ้น <c oughs> เพื่อที่ว่ามันจะได้คอมเพจฉากหลังดึงฉากหลังเข้ามาแล้วจะดูละลายอะไรงนี้มากกว่านะครับซึ่งอตอนนี้ กลายเป็นติด85กลายเป็นคือคนมาใช้ตัวคูณอะ่ะมันจะสุดท้ายแล้วมันจะถูกบีบให้ใช้แบบพวกเลนส์ที่มันทางยาวโฟกัสสูงขึ้นกว่าที่เรากว่าที่เราเคยชินอะ่ะสำหรับคนที่ต้องการเดฟนะมันก็เลยจะแบบตอนนี้ก็เลยกลายเป็นติด85แล้วกลายเป็นชอบ85มากแต่พอยมันคือว่ามันทําให้เราต้องปรับตัวขยับขึ้นไปอืมเพราะว่าถามามันไอเลนส์25บนมโครเติร์ดมันพอละลายได้มันพอละลายได้นะลไ,ไม่ใช่มันไม่ได้นะแต่แบบจุดมาตรฐานจริตผมแล้วกันที่มันจะแบบ เฮ้ยละลายขนาดนี้แล้วเราจะแบบไม่ไม,ไม่นึกถึงกล้องฟูเฟรมอะ่ะ มากนักอ่ะต้องพูดงี้นะมันก็คือตัวระยะประมาณ85มิลขึ้นไปหรืออย่างเช่นอ๋ออลิมปัส7 5มิลิเมตรเที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะตัวนั้นก็ดีแต่ผมขายทิ้งเมื่อ้วนะเพราะว่าหลังๆรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้หลังๆคือใช้ตัว12.5สาไล้าอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสวยมากเลยสวยมากเลยแล้วก็เออจะพูดให้ฟังว่าไอเลนตระกูลไลก้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น15มิล25มิบห้ามิลสี่สิบสองจุดห้ามิลตระกูลไว่้าทั้งหมดเนี่ยต้อง สีผิวแล้วก็ไฟล์ภาพโทนภาพที่เฮ้ยมันดีกว่าอันอื่นจริงๆนะมันดีแบบดีกว่าคนละเรื่องเลยความฉ่าความมีเนื้อมีน้ําอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเอายี่ห้อไรกามาแปะแล้วก็พาหน้าผลิตโง่งๆเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาจริงๆคนใช้มาเยอะๆจะรู้ว่าเลนส์ที่แปะยี่ห้อไลกาของตระกูลไมโครโฟเตอร์อนะ่ะดีกว่า ดีกว่าเลนบางตัวที่แพงกว่าด้วยนะแพงกว่าแต่ไม่ไม่ใช่ซีรีส์ไรกาอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะลองใช้แล้วยิ่งถ่ายคนนีย่ยิ่งชัดเจนจะเห็นว่ามันจะมีคลิปที่ผมถ่ายพีวดดิง้งแล้วไฟล์ภาพมาให้ดูอะหลายคนอนะประทับใจมากกับกับตัวไมโครโฟเตอร์ที่มันทําได้ขนาดนี้แต่ความจริงแล้วครึ่งหนึ่งต้องยกความดีของชอบให้กับเลนนะว่า4 2 5ไอ้น็อกติครอนไรกาตัวเนี้ยมันถ่ายทออสกินโทนแล้วแบบโอ้โหวิธีการทําละลายของมันยอดเยี่ยมจริงจริงอันนี้คือเล่าให้ฟังนะ ปรับตัวขยับขึ้นไปจาก50เป็น85หนะหรือไม่ก็อาจจะต้องมาใช้มือหมุนก็มีช่วงหนึ่งผมก็ต้องยอมใช้มือหมุนเพราะมันจะทำค่าวไวแสงได้ถึงระดับที่ไม่ถึง f อ่อ่ะอย่างเช่นมีตะก้อน2ี่มิลิเมตรเอนอย่างเงี้ยตัวเนี้ยพอใช้จริงแล้วโอ้โหล,ลายแบบโคตรมีมิติเลยนะโคตรดีโคตรสวยเลยถ่ายผู้หญิงร้อยคนอ่ะเพื่อนผมร้อยคนชอบร้อยคนไม่มีใครที่ไม่ชอบแต่ว่ามีคนเดียวที่ไม่ชอบคือคนถ่ายเพราะว่าไอ้วิธีการวางวงแหวนโฟกัสอ่า ไอตัวโฟกัสของมันอะวงมันเล็กแล้วมันชอบไปโดนไอตัวไอวงวงแหวนปรับรูปรับแสงอะแล้วมันไม่ไม่คลิกไงชอบไปโดนโดยที่ไม่รู้บางทีถ่ายไปถ่ายมาเอ้ากูกลายเป็น F 8เมื่อไหร่ไอโซนี่โอ้โหวิ่งขึ้นไปทะลุโลกไปเลยอะไรเงี้ยคือมันหงุดหงิดกับวิธีการออกแบบตัวตัววงแหวนที่มันออกมาไม่ดีนะผมก็เลยขายทิ้งแล้วไม่ได้ใช้ทุกวันนี้ก็คือเนี่ยแหละถ้าเอาคนก็ต้องขยับขึ้นไป85มิลแต่ว่าระยะหนึ่งที่ยังทดแทนไม่ได้อื แล้วก็คิดถึงตลอดฟูเฟรมตลอดนะคือรนะยะที่ทำเหมือนกับละลายฉากหลังในมุมกว้างอธิบายง่ายๆก็คือประมาณ3 5 f 2 3 5 f 1 8 3 5 f 1 4บนกล้องฟูเฟรมอันนี้แหละที่คิดถึงคือมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เลยทำแล้วไม่เหมือนตัวที่ทำแล้ว น่าจะใกล้เคียงที่สุดของเลนส์ออโต้โฟกัสแล้วกันนะเอาเฉพาะเลนส์ออโต้โฟกัสของไมโครโฟเตอร์ก็น่าจะเป็น17มิม f 1.2 Olympus Pro ตัวนั้นก็ถือว่าเออคือลองใช้แล้วรู้สึกว่าไอา้ตัวเนี้ยมันพอที่จะทําได้นะมันพอจะทําให้หายคิดถึงได้พอสมควรแต่มันหนักมันใหญ่อขนาดมันไม่ใช่ผมได้ลองใช้เลนส์ที่ทีเ่เดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะพูดถึงในเรื่องของน้ำหนักขนาดในอันต่อไปนะแต่ว่า พูดเข้าๆให้ฟังว่าผมได้ลองใช้เลนตระกูลโปรเรีนปาสหลายตัวมากๆนะมันอันนี้ใครชอบก็ชอบนะแต่ผมพอใช้ผมรู้สึกว่ามันผิดคอนเซปต์ของการที่ผมย้ายมานิดหนึ่งคือผมว่ามันหนักเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เล่าให้ฟังเรื่องดอปนะครับผมข้อต่อไปคือเรื่องของภาพลักษณ์ภาพลักษณ์นี่สําคัญสําหรับผมก็คือรู้สึกว่าเหมือนเสื้อยืดอะเวลาที่ผมซื้อซื้อยืดสักตัวเนี่ยโอ้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหม เลือกนานนะคนยิ่งคนชอบเสื้อยืดเนี่ยเลือกนานมากเลยบางอย่างเราก็ง่ายๆเนาะแต่อย่างพวกของหรือรถอะไรบางอย่างเนี่ยกับของคนหรือมือถือเงี้ยเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เสื้อรถมือถือหรืออะไรนะแต่มันเป็นการบอกตัวตนของคุณว่าคุณ ภาพลักษณ์ที่เราคิดขึ้นมามันเป็นยังไงเราอยากจะดูเป็นคนยังไงอ่านี่มันสําคัญผู้ชายหลายคนจะห่วงเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของอ่ของที่ใช้ว่ามันบ่งบอกค่อมเป็นตัวเราพอสมควรไม่ใช่แค่กล้องอะในทุกๆอย่างนะครับผมต้องบอกว่าไอ้กล้องไมโครโฟเตอร์ 3, เนี่ยโอลิมปัสพานาเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยโปรอ่าคือดูดูบึกบึนดูอกมีไหมอย่างพวกแบบอ่าพนาจีเก้าจีเอสไฟ หรือว่า M1X ถามว่ามันดูโปรไหมแน่นอนมันดูโปรแล้วมันก็เป็นกล้องระดับโปรในในทางของมันจริงๆล่ะแต่ว่าถามว่าในคนถ่ายรูปด้วยกันอ่ะเราเอาแบบแบ่ๆเลยว่าถ้าเรื่องถ่ายรูปอะถ้าถ้าเราเห็นคนที่ใช้อลิมปัสหรือคนเห็นพานาโซนิกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นกึ่งสมัครเล่นเพราะถ้าเป็นโปรจริงๆจังๆส่วนใหญ่โปรมันอยากเปฟูเฟมเพราะมันก็ยังดีกว่าในการทํางานในหลายๆมิติแต่ทีเนี้ยไอเรื่องภาพลักษณ์ในความที่มันเป็นกึ่งๆึ่งสมัครเล่นหรือดูไปสมัครเล่นเนี่ย เฮ้ยผมชอบมากเลยนะผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่าผมชอบเลยนะไอ้กล้องไมโครโฟนเตอร์เนี่ยผมเอาไปเที่ยวไม่ใช่ทริปเดียวเฉพาะที่ผมทำวีล็อกลงทั้งช่องตัวเองและช่องส่วนตัวนี่ก็หลายทริปแล้วยังมีที่ไม่ได้ถ่ายอีกคือน่าจะเกือบๆสิบทริปทั้งในประเทศต่างประเทศรวมกันต้องมีสิบทริปต่างประเทศก็สี่ห้าน่าจะต้องมีสักห้าทริปอะไรประมาณนี้ที่เอาไมโครโฟนเตอร์ไปนะเฮ้ยมันเจ๋งมากการเป็นมิตรการที่มันไม่สะดุดตาแล้วแบบ มันไม่คุกคามคนแถวนั้นหรือตั้งป้อมไม่ว่าจะเป็นยามาพ่อค้าในร้านหรือเราไปร้านขนมสวยๆแล้วเรายกมาถ่ายหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่มีปัญหาเลยนะเวย้ยหรือถ่ายแม้กระทั่งถ่ายเพื่อนถ่ายใครที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากหรือเราต้องการสนิทแต่เราต้องการเรียกรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติของเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยง่ายง่ายมากคือมันดูแบบมันดูกกอกแก๊กปองแป้งยิ่งตัว EPL 8ผมนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะเอาจงจริงเห็นมันอย่างนั้นเป็นตัวตัวลุกผมเลยว่า อันนี้เอาตัวนี้ติดเลนส์ง่อยๆไปเล็กๆไปถ่ายเนี่ยโอ้ไม่ว่าใครเขาจะไม่ตั้งป้อมกับเราต่อให้เป็นคนยิ้มยากผู้ใหญ่ยิ้มยากเจอกล้องเนี้ยยิ้มหน่อยครับเขาจะไม่รู้สึกอะไรเขาจะไม่ซีเรียสแต่กล้องใหญ่ปุ๊บเขาจะหน้าแข็งเลยนะบางคนอะไรเงี้ยเขาจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการเฟลลี่เนี่ยบอกว่าสุดยอดมากๆสําหรับสำหรับตัวนี้ในในมุมมองของผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เตะตาโจรด้วยม,มันดูไม่แบบ มันดูไม่ค่อยน่าขโมยเท่าไหร่มีกล้องที่น่าขโมยกว่านี้เยอะนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดตอนที่ผมทํางานน่ผมอาจจะคิดตรงข้ามนะนี้ต้องไล่ฟังว่าถ้าตอนที่ผมทํางานผมอยากดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะมันทํางานง่ายและได้ความน่าเชื่อถือจากจากคนจากเพื่อนจากคนที่มาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเคสแต่ละเคสไปต้องแยกแยะอันนี้ผมเล่าความรู้สึกของผมให้ฟังในฐานะมือสมัครเล่นแล้วกันนะเพราะนั้นตอนนี้ใน,ในมุมมองผมได้ผมกลับไปแบกดีสมาตอนนี้เออผมรู้สึกเขนิขนๆกันนะตอนนี้ผมแอบรู้สึกเขินๆ เพื่อเอาไปเที่ยวอะเหมือนอ่ะกูเอา DSLR ทรงเนี้ยไม่ใช่ DSLR นะแต่กล้องทรง DSLR เช่น Sony A7 อ่า็ดอะน z คอนหรือแม้กระทั่ง USR RP อะไรก็ตามที่มันเป็นทรง s อสเออ ผมรู้สึกว่าถ้าผมต้องแบกไปเดินห้างหรือไปเที่ยวกับแฟนหรืออะไรเงี้ยสำหรับผมเนะียคือผมไม่อยากจะดูโปรขนาดนั้นแล้วอะคือมันมีช่วงหนึ่งที่เราเล่นกล้องใหม่เราอยากจะดูโปรเราอยากจะดูเก่งในสายตาคนอื่นหรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนที่ไปด้วยว่าโหแม่งเล่นกล้องว่าสุดยอดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไรเงี้ยผมอยากต้องการเป็นคนแก่ๆคนนึงที่แบกๆไปแล้วก็มึงไม่ต้องสนใจอะไรกูกูจะถ่ายของกูอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีปัญหาไม่อยากอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่า เนี่ยใช่สําหรับภาพลักษณ์ผมอันนี้คือเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะให้รู้สึกว่าอยากให้กล้องฟูเฟรมอะทำลงทรงไอเลนไฟ,ฟเดอร์สวยๆออกมาเยอะๆอมกันนะอย่างไอฟูจิมีเดียมอะอย่างพวกตระกูล GFX อะไรพวกเนี้ยเออเจ๋งเลยอะอยากให้ทําออกมาประมาณนั้นเยอะๆหัวตัดตดตรงๆอะมันมันดูคลาสสิกอะไอ,ไอโกรโลกนิดนึงอะ มันขึ้นมามันดูซีเรียสขึ้นมาเลยนะอืมมันมันแค่นูนนิดเดียวแต่ความรู้สึกของคนความคุ้นเคยของคนมายเซตของคนอะ่ะเขาก็จะรู้สึกไอ้เตะตากับไอ,กกอ้ไอกระโหลกที่ขึ้นมานี่แหละอ่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับที่สําคัญที่สุดผมรู้สึกผมชอบไอ้กล้องรงในโถเพราะว่าหลังๆนี่ก็ชอบอินกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยเออต้องยอมรับว่าโอลิมปัสเป็นยี่ห้อที่ออกแบบทรงย้อนยุคได้สวยที่สุดในสายตาผมสวยกว่าฟูจิอีกอ่ะถ้าพูดในตัวผมนะส่วนตัวนะผมชอบว่าโอลิมปัสเนี่ยออกแบบ บอดี้ได้สวยมากยิ่งตัวเ e อ็มไฟสที่เพิ่งออกมาเนี่ยโอ้โหสีดำเงินนี่แม่งเด็ดขาดจริงๆสวยมากๆถึงแม้จะเป็นทรงเดทรง s อ r มีกะโหลกอะแต่ก็ยังชอบอยู่ดีนะออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับผมข้อต่อไปที่เป็นน่าจะเป็นจุดแข็งก็คือเรื่องของขนาดน้ำหนักอืมเป็นจุดแข็งเลยนะแต่พอมาใช้จริงๆไอ้เรื่องขนาดน้ำหนักเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะไม่งั้นไปไปมานี่เผลอๆไปหนัหนกกว่าฟูลเฟรมนะเอาจงริงดูให้ดีนะเพราะนั้นเนี่ย อย่างที่ผมเกินตะกียว่าผมเคยใช้เลนส์โปรของ o ลิมปัสหลายตัวมาก70 7 f 2.8เนี่ยก็ใช้แล้วนะครับผม12 40แล้วก็ยังมีอะไรอีกอะตัวไอ17นี่ไม่เคยซื้อแต่25 1.2นี่เคยเพื่อนยืมเพื่อนมาลองใช้ดูอะไรแบบนี้นะครับประมาณเนี้ยไออา 12,100ด้วย F4 อ่ะให้นึกตอนนี้มันน,นึกออกประมาณนี้นะครับผมแต่ละตัวมันจะดูโปโบรบึกปืนอ่ามันเจ๋งจริงนะครับแต่ว่ามันหนักไปสำหรับผมรู้สึกว่ามันหนักหนักมากบางตัวนี้กระเดียดเกือบไปชนเลนของกล้อง f u ลเ f ร a m e แล้วนะครับผมผมว่าไม่ใช่ผมรู้สึกว่าผมถ้าต้องมาแบก m i โครโฟเ r t h i เนี่ยกูแบก Full f u ลเ f ร a แล้วกันไหนๆก็แบกก็ต้องแบกอยู่ลวอันนี้ส่วนตัวนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการเบาๆอะ่ะก็ต้องเลือกเลือกอุปกรณ์ให้ดี พวกเลนฟิกตัวถูกๆจริงๆอะพอลวไอพวกกล้องเซกเมนต์ของไมโครโฟเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเซกเมนต์สมัครเล่นสมัครเล่นคือเคร่งมืคร่องมือชีพอะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปแบบเอาที่มันโปรมากก็ได้สําคันทั่วไปอะพวกเลนฟิกถูกๆก็กกไมไม่ถึงหมื่นเนะยอะแยะมากมายมันก็จะเล็กๆเ,เ,เบาๆอย่างผมที่ใช้บ่อยมากๆก็จะเป็นแพนเค้กไปมาใช้เลนแพนเค้กบ่อยมากคือพานา14 2.82.5ใช่ไหมแล้วก็มีตัว20มิลอื ตัวนั้นนะใช้เยอะสุดพุมเบามันไม่ไม่รู้สึกเป็นภาระเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะก็ต้องเลือกให้ดีหลายตัวเสียเสียได้นะทำมาหนักเกินไปทั้งที่สเปคหลังหลายๆตัวน่าใช้นะครับผมมันทําให้จริงๆแล้วอะไอเรื่องของน้ําหนักที่เป็นจุดแข็งอะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องเลือกพอเลือกแล้วอะสําหรับคนที่จริงจังคนอยากจริงจังอยากจะได้เลนดีๆเลยนะตัวเรื่องจริงมันน้อยนะตัดตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะเ,เลนที่มันหนักมากๆนี่จริงๆหายไปครึ่งตลาดเลยนะบางทีเกินครึ่งด้วยซ้ำเพรานนะนั้นอะ มันก็เลยว่าต้องเลือกให้ดีแล้วตัวเลือกมันก็จะค่อนข้างจํากัดนิดหนึ่งนะในการที่เราจะจัดเซตให้เน้นเรื่องของน้ําหนักเป็นเป็นจุดจุดใหญ่ใจความเลยนะแต่จริงจริมันก็ดีนะอแต่เอาจริงๆมันเองแง่มุมก็ดีก็คือว่ามันทาให้เราเสียงเงินไม่เยอะเพราะว่าเล่นพวกเบาๆพวกนี้มันก็จะไม่ใช่เล่นเกรดโปรอะไรมากมายราคามันก็จะไม่แพงแล้วก็รวมๆนะจากการที่ไปเที่ยวมาเป็นปีเนี่ยกับไอ้ไอ้ซิสเต็มนี้ต้องบอกว่าทําให้การเที่ยวสนุกขึ้นมากสนุกขึ้นเยอะมากแล้วก็ เรื่องของสุขภาพในการปวดเพราะว่าเมื่อก่อนผมจําได้เวลาเอากล้องฟูลเฟรมหรือกล้องใหญ่ๆไปเนะี่ยวันท้ายๆเนี่ยมันจะไม่ไหวละวันท้ายๆนี่มันจิเอาไว้ที่โรงแรมเนี่ยบ่อยมากก็คือไม่ออกไปสุดท้ายใช้กล้องมือถือถ่ายเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมแบบซ้ําแล้วซ้าอีกนะตอนใช้กล้องฟูลเฟรมนะครับแต่ตอนที่มาใช้ไมโครโฟเตอร์เนี่ยเออดีขึ้นมากแล้วก็มีความสุขสนุกขึ้นเยอะมากนะครับผมเรื่องต่อไปคือเรื่องของราคาอื คนที่ใช้ไมโครโฟทเตอร์ไม่ว่าจะเป็น o อล m มัส panasonic นะครับพอมาใช้จะต้องมีนิสัยหนึ่งคือนิสัยต้องสรรหา,าต้องสัรหานหนึ่งเพราะถ้าเราไม่สัรหาเนี่หัวแบะเลยนะไปซื้อห้างไปซื้อตามร้านนี่แหละที่เชียร์เชียร์กันนี่แหละให้ไปซื้อตามร้านตามต้องประกันศูนย์ต้องอะไรเงี้ยหัวแบะยิ่งออกมาใหม่ๆนี่โว้ผมไม่พูดประเด็นนี้แล้วเพราะพูดไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะลงไปก็โดนด่าเอาเป็นว่ามันจะต้องสัญหานหนึง ต้องคือถ้าคุณมาใช้เ่ยจริงนะถ้าอยากอยากได้ของถูกซึ่งคนมาใช้ซิสเต็มนี้เยอะจะรู้กันเพราะว่าไอซิสเต็มไอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นขวัญใจคนงบน้อยนะต้องบอกจริงมือให,ใหม่เพิ่งหัดเล่นหรืออะไรเงี้ยเป็นขวัญใจเลยซิสเต็มนี้เพราะของถูกมันเยอะมากถ้าคุณช่างสัญหาหน่อยๆน,นะอ่ามันจะทําให้เราเกิดมาตรฐานใหม่ในการใช้จ่ายนะจริงๆถ้าเกิดคุณอ่าหนึ่งนะคุณจะต้องไม่เกี่ยงเรื่องของมือสอง หรือเรื่องของประกันร,ร้านหรือคุณต้องไม่เกี่ยงพวกกล้องตกรุ่นถ้าคุณไม่เกี่ยงอะไรพวกนี้ขอแค่ว่าฉันอยากได้กล้องท่องเที่ยวโอเคโอเคนะครับคุณจะมีเกิดมาตรฐานใหม่กับชีวิตคุณเลยเพราะตัวเลือกระดับหมื่นกว่าบาทไปจนถึง2 0 0 0 0กว่าบาทเนะี่ยกล้องนะในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองประกันร้านหรือประกันศูนย์บางตัวก็ได้นะเยอะแยะไปหมดหน่าใช้เยอะไปหมดไล่กันได้หมด GX9 อ่า G85 e.m. 10 Mark 3 e.m. 5 Mark oh, that, 2โอ้โหมันแต่ละตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็น F น่ะมือ2เดี๋ยวนี้นะครับผมเนี่ยราคามันอยู่แค่ประมาณนี้แหละไม่ถึงสาม0 0ื่นอะสองหมกว่าบาทห0ื่นกว่าบาทเงี้ยเยอะแยะบางตัวอย่างพวก e.p.l. 9อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือแบบบางช่วงไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับ คุ้นชินกับการจ่ายแค่นี้ไม่ไว่าจะเป็นการอัปเกรดเปลี่ยนอุปกรณ์หรือยิ่งซิสเต็มพอซิสเต็มคุณลงตัวแล้วนะคุณไปไล่หาเลนมือสองเลนอะแรงี่ไมเนี่เลนเนี่ยหลายตัวเลยไปซื้อ5้าหนีหัวแตกอย่างเช่นอาพานาง่ายๆเลย14มิลลิเมตรสอเนี่ยแผ่นเค,ค้กเนี่ยคุณไปซื้อประกันศูน,นยน์เนี่ยร้านเนี่ยเดินไปดูอะหมื่นก,นกลางๆนะคุณ <laughs> มือสองนี่หาได้ประมาณสามพันะมือสองสภาพใหม่เลยสามสี่พันสี่พันเนี่ยหาได้เออต่างกันขนาดนั้นอะคิดดูแล้วกันเพราะนั้นเนี่ย มันมันจะต้องหาความรู้นิดนึ่งสำหรับเลนเลนไอในซิสเต็มนี้ถ้าหาความรู้แล้วคุณจะรักมาเลยคุณจะแบบโอ้โหคุณจะเคยชินอะ่ะการจ่ายแค่นี้แค่นี้แค่นี้แล้ววันหนึ่งอะ่ะพอจะเปลี่ยนซิสเต็มหรือพอมันเป็นนิสัยแล้วมันย่ามกันนะพอเราคุ้นแล้วอะ่ะกับการจ่ายแค่นี้อย่างผมเนี่ยซิสเต็มลงตัวแนละ้วทีเนี้ยพอ รู้แหละคราวนี้จะอัปเดตอุปกรณ์แน่นอนบอดี้ไปก่อนถ้าจะพังบอดี้พังก่อนอตัวนี้ประกันร้านอ p พ8าประกันล้านถ้าพังกูไม่ซ่อมพอซ่อมแม่งแพงกูซื้อใหม่ซื้อใหม่โหถ้าแพงพันพังวันนี้นะตัวเลือกผมเยอะมากเลยเนะี่งงบแค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งในอีกแง่หนึ่งในอีกแง่หนึ่งเนะี่ยมันก็คืออะไรรู้ปะมันก็คือว่าไอตัวไมโครโฟเตอร์เนี่ยหลังๆเนี่ยช่วงปีหลังๆมันออกมามันไม่ค่อยว้าวอะ่ะมันออกมาค่อนข้างจะเหมือนเดิมอะ่ะคือแบบ ไมเนอร์เชนเพิ่มความละเอียดหน่อยเพิ่มนู่นนี่นั่นหน่อยหนึ่งมันไม่ค่อยจะเป็นก้าวกระโดดแบบโอ้โหเหมือนกกล้องแบบกล้องฟนะูลเฟรมออกมาเนี่ยแต่ละตัวนะอย่าง a 7 mark o ออก mark t นี่โอ้โห mark กทูไป mark ทีนี่เออหืออะไรเงี้ยแต่ตัวออกมานี่แบบแม่งอยากเปลี่ยนแล้วโว้ยอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นเลยแต่ว่าไอ้ตัวโเคเติ์มันก็จะค,คล้ายๆกันเอามาใช้ก็ไม่ต่างกันมากอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตัวที่แบบอ่า เรื่องของการโฟกัสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณต้องการการโฟกัสดีๆเลยต้องการให้มันมีเฟสอยู่ในเซนเซอร์อะไรเงี้ยรุ่นที่ที่ให้เลือกซื้อมันก็ยังไม่เยอะมากอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีนิสัยในการใช้ของประหยัดแล้วก็ระยะยาวงบประมาณในการเสียไปกับเรื่องกล้องเนี่ยลดลงมากเลยบางคนนะพอเห็นบางคนก็โหจัดหนักทุกตัวก็มีเหมือนกันที่ผมเห็นในกลุ่มนะครับผมอ่าประมาณนี้และอย่างหนึ่งก็คือมันจะสร้างนิสัย ของการรอ,อ,อคนมาใช้ไมโครโฟเตอร์เนี่ยพอใช้แล้วอยู่ไปยาวๆจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องรอเพราะอะไรเพราะออกมาใหม่นี่โคตรแพงแพงแบบความคุ้มค่าราคาต่อคุณภาพนี่ไม่มีเลยตั้งมาได้ยังไงแต่เขาก็ต้องตั้งนะผมก็เข้าใจนะก็ออกมาใหม่มันต้องแพงนิดนึงงบต้นทุนเรื่อง R&D เลยดีมันก็สูงเลยเนะี่ยเพราะว่าไอยอดขายอะไรมันก็ยังไงอะ่ะมันยังไม่มีอะ่ะเพราะนั้นมัน,ม,นมันก็ต้องขายแพงนิดนึงนะแล้วกลุ่มคนใช้มันก็นิชขึ้นเรื่อยๆนะไมโครโฟเตอร์เนี่ยนะประมาณนี้ต้องรอ รอคอยให้ราคาลงมามันลงเร็วราคาพวกนี้มการยืนราคาของมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวอไอ้ซิสเต็มนี้ราคาประกันล้านของมันในโครงสร้างมันจะมาแบบมันจะมาแบบโหถูกกว่าเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยให้เราตัดสินใจแล้วแต่คนชอบอมีตัวเลือกอ่ะพูดง่ายจะถูกหรือแพงเราก็เลือกได้ประมาณนี้ยเพราะ,ะนั้นเรารู้จักรอแล้วเราก็จะมักจะไม่ซื้อกล้องที่มันเพิ่งออกมาใหม่อย่างเช่น e m f i mark t เนี่ยในคลิปที่แล้วผมลืมพูดไปก็คือว่า สุดท้ายแล้วเนะี่ยราคาเนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยคนที่ใช้อลิมปัตจริงๆจะไม่บน่นเพราะว่าไม่ซื้อกูรอกูรอได้กูใช้กล้องในมือกูแล้วก็รอไปลองดูเนี่ยเอาง่ายๆดูราคา e m f i mark t แล้วกันดูราคาเปิดตัวมันก็เปิดตัวประมาณเนี้ยถูกกว่านี้นิดเดียวถูกกว่าประมาณร้อยเหรียญร้อยดอลเึงอะ่ะแล้วดูราคาวันนี้เท่าไหร่หมื่นสองซื้อได้เพราะนั้นเนี่ยก็ลองเราลองคำนวณการดิลูสการลดลงของราคาเองเราก็จะรู้ว่ารอเท่าไหร่ร้อย มีจ่ายที่เท่าไหร่รอได้ยิ่งรอนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ของถูกเท่านั้นจริงๆมันเป็นในทุกยี่ห้อเป็นงี้หมดแหละเพียงแต่ว่าตัว m ม c r o Four t มันจะหนักนิดนึงสโลปในการลงราคามันก็งจะรุนแรงนิดนึงข้อต่อไปเรื่องของกันสั่นอันนี้เริ่มเฉยๆแล้วจากจุดเมื่อก่อนเนี่ยโอ้มาใช้ m ม c r o Four t เพราะกันสั่นดีแล้วก็เฉยๆแล้วจริงๆมันมันต้องไปคำนวณกับเรื่องของ ISO ไ i g h ISO Performance ที่มันสู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้มันก็ถือว่าทดแทนกันไปอ่ะมันจะมีข้อดีก็คือเอาจริง ก็คือการลากสปีดโดยที่ไม่ใช่ขาตั้งในที่มืดอะไรเงี้ยเราต้องการทําไฟเส้นต้องการจะทําละลายโคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไม่บ่อยเพราะฉนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการสารั่นได้เฉยๆยี่ห้ออื่นอะนี้ก็มีการสารั่นกันทุกยี่ห้อแล้วก็ทาได้ดีกันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเรื่องการโฟกัสก็เหมือนกัน เมื่อก่อนแรก,แรกๆเมโครฟตัสเอ่อเมโครฟเตอร์นี่ขึ้นชื่อเรื่องการโฟกัสมากแต่หลังๆนี่เฉยๆละยี่ห้ออื่นนี่ถือว่าเซนเซอร์ใหญ่กว่าจริงแต่แบบแม่งโอ้โหโซนี่เงี้ระบบการโฟกัสเขาโคตรล้ำน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วนะครับผมก็เลยเฉยๆเดี๋ยวนี้ทุกยี่ห้อโฟกัสเร็วกันหมดแล้วละ่ะตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นไอตัวไมเลสกันหมดนะครับแล้วก็อ่าแต่ยังดีแต่ยังดีงดก็คือว่าโอลี่เนี่ยตอนเนี้ก็คือตัวใหม่ๆ ตัวระดับก,กลางๆขึ้นไปก็เขาก็ยัดตัวเหมือนเป็น AF แบบไฮบริดมาแล้วละ่ะมีการยัดเฟสดิเทคชันมาคู่คอนทราสต์นะครับผมก็อย่างเอเฟมบางทีที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใช้แบบนี้ก็โหการโฟกัสดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะเยี่ยมมากเลยอย่างตัวเพนเอฟผมเนี่ยเออประจําเออบางทีไม่ต้องแสงน้อยแสงกลางวันบางทีเนี่ยล่มๆหน่อยบางเหลี่ยมบางมุมเนี่ยมีเออบ้างเป็นแบบโฟกัสชันบ้างอะไรเงี้ยมีมีนะจะบอกให้เพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเออพอไป มีเฟดละก็ทําให้มันน่าใช้มากขึ้นแต่จะบอกมาเป็นจุดแข็งหนึ่งขนาดว่าต้องมาใช้เพราะการโฟกัสมันเร็วนะไม่ละตอนนี้ยี่ห้ออื่นที่เร็วและแม่นแม่นกันหมดแล้วอะแต่ที่น่าห่วงก็คือพานานะเมื่อไหร่เขาจะยอมยัดไอ,อตัวเฟดลงเซ็นเซอร์สัทีนะเขายึดติดกับไอตัวคอนทราสเอฟมากๆเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความสุขอันนี้จริงๆผมทําคลิปเรื่องการความสุข เล่นกล้องอย่างไรให้มีความสุขไปแล้วซึ่งเป็นคลิปที่ได้รับผลตอบรับดีมากๆนะครับคลิปนั้นลองกลับไปฟังแบบยาวๆได้นะครับผมสรุปให้ฟังสนบการที่ย้ายมาผมรู้สึกว่าตอนแรกที่ย้ายมาไมคอัพเตอร์นะยอมรับว่าทุกมากเลยอยากย้ายกลับรู้สึกว่าคิดผิดทนยังปรับตัวไม่ได้กับไฟล์ของมันสิ่งที่เราเสียไปเพราะแน่นอนยังไงไฟล์มันแย่ลงอันนี้ต้องเข้าใจว่าย้ายมานี่ไฟล์มันแย่ลงอยู่ที่คุณจะปรับตัวได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนําถ้าเกิดใครไม่เหนือบ่าก่าแรงนะ ซื้อตัวแล้วแถูกตกรุ่นมาลองใช้ดูก่อนลองดูก่อนว่าไฟล์เราโอเคไหมค่อยๆเปลี่ยนจริงๆตอนนั้นผมก็ค่อยๆเปลี่ยนนะค่อยๆเปลี่ยนมา EP8 ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็แต่จะย้ายแต่สุดท้ายก็ยังคือเราเราอาจจะสวิตช์มาเร็วไปนิดนึงก็เลยอาจจะมีช่วงในการปรับตัวตอนนั้นทุกข์มากเลยแต่พอปรับตัวได้เข้าใจตัวเองว่าจริงๆเราใช้ประมาณนี้แล้วก็ไฟล์ดูไปดูมาเออมันก็โอเคเนี่ยได้อยู่การใช้งานเราก็โอเคอะไรเงี้ยคือมันเริ่มปรับตัวได้นะครับก็มีความสุขมากขึ้นเพราาะว่ พอมาใช้จร,จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือของใหม่ๆที่มันออกมาในซสเต็มนี้มันไม่ค่อยสร้างกิเดชให้ผมได้อะไรหรือคนใช้เมคโัเติร์ก็จะรู้ว่าตัวออกมาใหม่มันก็เออน่าใช้แหละแต่ถามว่าฉันจะต้องไปซื้อวันออกใหม่เลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะมันยังไม่ถึงจุด ตัดของเทคโนโลยีที่มันจะก้าวกระโดดจริงๆซึ่งทุกคนก็รอออร์แกนิกเซนเซอร์ว่ายังไงมันน่าจะลงมโคโฟเตอร์ก่อนมันก็ยังไม่มาสักทีรอแล้วรอเล่ารอจนหงาเหงือกมันก็ไม่มาก็เลยตอนนี้ก็เลยเฉยๆนะครับความละเอียดประมาณ20ล้านจริงๆมันก็โอเคแล้วละ่ะอืมประมาณนั้นนะครับผมทุกวันนี้จริงๆคนใช้เอ็มไฟมาร์กทูนะหรือพานา GX8 นะหรือ GX7 อนะ่ะบางคนอ่ะยังใช้อยู่เลยไม่น่าเกียดเลยคือคุณไม่ต้องอัพมาเป็นตัวใหม่ก็ยังถือว่าโอเคนะ ไฟที่ถือว่าใช้ได้มันไม่ได้ถึงกับก้าวกระโดดมาจนแบบโอ้โหคุ้มค่าที่จะจ่ายอีกหลายๆหมื่นกับบางคนด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็น่าจะหมดแล้วละ่ะสุดท้ายแล้วกันสรุป,สร,ปสรุปนิดหนึ่งขมวดนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีนะจากมุมมองของผมแล้วกันนะสุดท้ายสิ่งที่ปัจจัยที่ทําให้ผมอยากได้กล้องฟูฟรมอยู่วันนี้นะทุกวันนี้เลยนะที่แบบยังนึกถึงฟูฟรมจริงๆมีแค่2ข้อพูดมาครึ่งชั่วโมงเนี่ย พูดอธิบายให้ฟังเนี่ยแต่มีแค่2ข้อเท่านั้นที่ทําให้ผมยังนึกถึงกล้องฟูเฟมอยู่1คือการไล่สกินโทนเราเรายังจําความรู้สึกที่เราใช้แค n นน 6D 5D บวกกับ85 f 1.2L ได้อยู่อืมคือคือมันไม่ใช่แค่ฟูเฟมนะฟูเฟมมันต้องบวกเลนส์ถ่ายพอ์เทรดดีๆหวานฉ่าด้วยนะมันไม่ใช่เลนส์ทุกตัวที่จะจะทําให้เรารู้สึกคือการไล่โทนมันดีกว่าจริงแต่เรามันไม่รู้สึกมันไม่ทัชชิ่งเท่ากับ เลนก้องฟูเฟมบวกเลนพอ์เทด็ดีๆมันจะมันจะมันจะทัดได้เลยว่าโหมันช่ามันเยี่ยมเลยว่าวิธีการทําละลายหลังจากไล่จากชัดไปเบิร์มช่างนุ่มนวลเหลือเกินอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกมันยังรู้สึกเป็นเป็นอะไรที่แบบยังนึกถึงอยู่ตลอดนะครับเรื่องการไล่สกินโทนถึงแม้ว่าเลนตัว4.2.5 f 1.2ไลก้าตัวนี้จะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วแต่มันก็เป็นข้อจํากัดบนเซนเซอร์หวังว่า กล้องเซนเซอร์หลังๆถ้ามันพัฒนาขึ้นไปเมื่อประกบกับเลนส์เล้าตัวนี้ผมว่ามันก็น่าจะทําให้ผมหายคิดถึงไอ้ตัว 85L มากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยังคิดถึงปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเดฟที่มุมกว้างประมาณ35มิลอะไรเงี้ยเออมันทําไม่ได้และมันก็จะทําไม่ได้ด้วยอืคือมีตัวเดียวที่ใกล้เคียงสำหรับผมก็คือ17มิลลิเมตร f 1.2 Pro Olympus ซึ่งผมไม่ซื้อเพราะว่ามันหนักไปผมว่ามันไม่ใช่ผมไม่มีความสุขกับการแบกเลนส์ที่มันหนักขนาดนั้น้้นนนนนนใช่วงััปรระะมมาณีคบผ อ่ะอันนี้ก็คือประมาณนี้สําหรับสิ่งที่ทําให้นึกถึงฟูเฟมนะครับสิ่งที่ทําให้ผมไม่ย้ายสุดท้ายแล้วทําให้ไม่ย้ายทําไมอ่ะทำไมำพี่ไม่ย้ายเพราะว่าถ้าผมตอนนี้อาถูกกระตายแล้วก็มีเลนราคาถัก่ออกมาตามห้าหนึ่งจแปดก็ไม่แพงอะไรเงี้ยทําไมถึงไม่ย้ายไปละ่ะม,มันไม่ได้ยากอะไรถึงแม้คุณจะย้ายขายทิ้งก็ได้หรือซื้อเพิ่มมันมีช้อยให้ผมทําได้หมดอะ่ะแต่สุดท้ายเฮ้ยมันยังไม่ได้วะ่ะก็คืออะไรรู้ป่ามันมีสองข้อเหมือนกันที่ทําให้ผมยังติดใจหนึ่งคือน้ำนอนํำหนัักมน แม้ขนาดอะนะมันยังไม่ได้ถึงแม้ว่าโอเคมันมีเลนเล็กเบาจริงๆอะ่ะแต่ผมก็รู้ใจตัวเองคือมันไม่ใช่ว่าเออตอนนี้อย่างอย่างอย่างกล้องฟูฟรมอะ่ะเริ่มมีทางเลือกคือเลนฟิกซ์อ่าเอฟหนึ่งเเริ่มมีออกมาไม่ว่าจะเป็นแทม r ลอนซิกมาหรืออะไรก็ตามเริ่มมีละเล็กเบาไม่แพงเริ่มมีแต่ถามจริงว่าคนใช้ฟูฟรมอะ่ะมันจะพอใจกับเลนฟิกซ์ f นั้นไหม เราก็รู้ตัวเราเล่นมานานเราผ่านเฟสนั้นมานานสุดท้ายมันก็ไม่ไหวหรอกมันก็ต้องไปแตะ f 1. นจุด x อยู่แล้วอ่ะคือยังไงมันอุโหอุตส่า์เป็นฟูเฟมอ่ะเราก็อยากได้เด็บเนาะเราก็ทวิ่นหาเด็บนั้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองจริงๆทั้งซิสเต็มจริงๆแล้วเนี่ยผมยังมองว่าผมกลับไปแบกน้ําหนักนั้นไม่ไหวแล้วล่ะเพราะว่าอายุอ่ะมันไม่ได้ต่อให้ผมช่วงนี้ผมเล่นฟิตเนสเล่นไรเนี่ยอโอ้แต่มันก็เอฟเฟกกับร่างกายนะเราไม่เหมือนหนุ่มๆแล้วอ่ะมันเริ่มไไไมมมมม่่่ีควาสขเริด้ลก เรายังนึกถึงความทุกข์ของการที่เราไปเที่ยวด้วยกล้องใหญ่ๆได้อยู่มันยังฝังใจยอยู่ว่าโอ้โหทริปนั้นไม่สนุกเลยว่ะอะไรเงี้ยมันมีประสบการณ์เยอะแยะนะครับผมและข้อที่2ก็คือการจบซิสต็มอมกลัวบปลาปอะ่ะเอาจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไมโครโฟเตอร์ Microsoft เนี่ยพอเราตัดข้อจํากัดพอคุณเอาน้ําหนักไปที่ตั้งอะ่ะย้ายจากฟูเฟมาเพราะเรื่องน้ําหนักเนี่ยมันตัดเลนเออกไปได้เยอะมากเลยนะเกินครึ่งเลยนะเลนดีๆแพงๆหลายตัวเนี่ยหนักหนักเกินไปจริงๆเกิน3ามขีดเนี่ย ก็ถือว่าหนักละอืมจากที่เคยลองใช้นะสามขีดต้นๆเนี่ยยังพอไหวปิ่มๆแหละถ้าสามขีดไปปลายไปถึงสี่ขีดเนี่ยผมว่าหนักไปเริ่มรู้สึกพอใช้แล้วมันจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะนี่กูมาแบกทาไมวะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็กลัวบานปลายเพราะว่าพอไมโครโฟเตอร์เนี่ยเลนส์มันเหลือน้อยที่เราจะเล็กๆเบาๆเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละมันก็ลงตัวแล้วอ่ะมันไม่มีเลนส์ไม่ค่อยมีเลนส์อะไรออกใหม่ๆให้สร้างกิเลสให้เราเท่าไหร่ แต่ว่าฟูลเฟรมไม่ใช่ฟูลเฟรมเนี่ยโหเมื่อคุณใช้ฟูลเฟรมแล้วคุณต้องลืมเรื่องน้ำหนักไปมันนึกถึงเรื่อง performance หนึ่งเดียว performance การทำละลายหลังคุณภาพสิ่งที่คุณจะได้รับภาพสุดยอดที่คุณจะได้รับอะไรต่างๆนานามันไม่มีลิมิตอะเอาจริงๆนะต่อให้คุณวันนี้บอกกูงบน้อยกูอเอแค่นี้นะโหผมเห็นร้อยคนน่ะมันสุดท้ายแล้วมันก็ถล่มลึกกันทั้งร้อยคนอะคนจริงจังเรื่องกล้องอะ่ะมันไม่มีลิมิตเลยนะของการที่เราจะไปสุดของเรื่น ในแต่ละช่วงอะไรเงี้ยเพราะเราเคยผ่านเฟสนั้นมาแล้วไงทีนี้พอเราแก่ขึ้นวันนี้เรารู้สึกเราไม่อยากใช้เงินเหมือนตอนเรานุ่มๆแล้วไงแก่ขึ้นแล้วมันก็ใช้เงินยากขึ้นอ่ะเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเริ่มต้องคิดเยอะขึ้นอนาคตไปจะยังไงเงินต้องไปทํำยังไงลงทุนจัดสรรอย่างไรอะไรเงี้ยคือเราไม่พร้อมละคือเราไม่อยากจะต้องต่อสู้กับกิเลสของเราแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ซิสเต็มเนี้ยมันมีความพอเพียงในตัวของมันมันเป็นการจํากัดตัวเราเองอยู่เหมือนกัน ในในตัวของมันประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือสอสิ่งที่มาใช้ให้ฟังสุดท้ายนะทิ้งเอาไว้นะครับผมก่อนที่จะลากันไปสําคัญสุดเลยนะในการที่เราจะเลือกกล้องแต่ละซิสเต็มให้ได้ตรงใจนะครับเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองสําคัญที่สุดเลยไม่ใช่แค่ว่าต้องการว่าเราต้องการไฟแค่ไหนต้องการแบกแค่ไหนมีงบประมาณแค่ไหนไม่ไม่พอนะ ถ้าให้ดีนะสำหรับคนที่ถ่ายรูปมานานแล้วนะครับคุณควรจะตกผลึกไนดะ้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วฉันถ่ายรูปยังไงสไตล์การถ่ายรูปฉันเป็นยังไงชอบเลนส์มุมไหนเป็นพิเศษหรืออะไรก็ตามอมืเราจะได้จัดสรรเงินไปยังตัวนั้นตัวนี้ได้ถูกคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ของดีทุกตัวบางตัวเอ้ยตัวนี้ใช้บ่อยแต่ฉันไม่ชอบแบกหนักตัวนี้เอ้เป็นฟิกก็ได้ตัวนี้เฮ้ยถ้าช่วงเทเลชันไม่ถนัดเลนฟิก,กว่ะเพราะมันซูมยากฉันอยากได้เลนส์ซูมใวแสงนิดหนึ่งอายอมแบกหนักนิดนึงแต่ตัวอื่นใช้น้อย พวกเลนวายเลนโนมอลใช้น้อยฟิกก็ได้เอาเล็กๆเ,เบาๆก็พออะไรเงี้ยคือเมื่อเราเข้าใจตัวเองนะไม่ต้องไปฟังคนอื่นพูดฟังคนอื่นแค่เป็นไกด์ไลน์แต่สุดท้ายเราเชื่อตัวเราไม่ต้องไปสนว่าใครจะมองยังไงแต่กูรู้แหละกูใช้แค่นี้กูเป็นแบบนี้นะครับผมเราต้องสร้างซิสเต็มของเราที่ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้เป็นกูใช้ของกูแบบนี้อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้อย่างมีเพื่อนผมเนี่ยไอ้ถ่ายสปาเนี่ยไอ้แจวเนี่ยขายเลนวายขายเลนโนมอลไปหมดตัวแม่งมีแต่เทเลกับซูเปอร์เทเล มีแค่7200กับตัวซูเปอร์เทเลอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันรู้แล้วว่าอ๋อไม่7จ็ดสขายไปแล้วตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์เทเลไปแล้วกับเลนฟิก50ใช้แค่นี้ฟิก50.8กับซูเปอร์เทเลเพราะรู้ว่ากูถ่ายแต่สัตว์ป่ากูไม่สนใจเลนมุมอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปไปในทางของเขาได้สุดแล้วก็มีความสุขของเขานะครับเพราะนั้นเราต้องจัดเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วก็จัดชุดให้เหมาะกับตัวเราเอง และในแต่ละช่วงชีวิตนะของเรานะความต้องการก็ต่างกันเราต้องพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าช่วงชีวิตตอนนี้ของเราอ่ะงานของเราประมาณนี้เราใช้ชีวิตประมาณเนี้เออเราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายรูปเลยเราอยู่แต่ในเมืองเราคงได้ถ่ายแต่จุกจิกประจําวันอ่ะกล้องเล็กๆเบาๆก็อาจจะตอบโจทย์คุณบางช่วงเอ้ยเรามีงานบริษัทว่ะเขามอบหมายให้เราต้องถ่ายรูปอีเวนต์กีฬาสี ทิปต่างประเทศโหเขาอยากให้เราถ่ายรูปเราอาจจะต้องเอาโปรโนิดหนึ่งเพราะมันแบกความคาดหวังต้องใช้ฟูลเฟรมที่มันแบบเออทำให้ภาพออกมาไม่ให้คนอื่นไม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันมีนะเพื่อนผมที่ต้องไปถ่ายรูปให้เจ้านายรับรางวัลอะเครียดมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบสําคัญมากแล้วเมาหมายให้เพื่อนผมนี่ต้องไปถ่ายไอ้อย่างเงี้ยมันเกี่ยวหน้าที่การงานนะเว้ย มันต้องไม่ปฏิบัติ norm คุณต้องซื้อในสิ่งที่มัน,มนเหมาะสมงา,งานคุณในเวลานั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะนั้นพยายามพิจารณาเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายในชีวิตในช่วงนี้การเงินของเราเราอยากจะใช้เงินตรงนี้เยอะหรือน้อยฉันเดี๋ยวต้องเก็บเงินแต่งงานว่ะเดี๋ยวต้องมีครอบครัวมีลูกละเออเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามจํากัดตัวเองไม่ใช่แบบใช้เงินเหมือนตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่คนนะครับผมอันนี้คือไกด์ไลน์ฟังสุดท้ายก็คือสําคัญนะอย่าไปหมกมุ่นมากไอ้เรื่องพวกเนี้ยหมกมุ่นมากนะผมเคย อยู่ในช่วงเรียกว่ายุคนำเมื่มาเป็นหลายๆปีเลยนะหมกมุ่นกับเรื่องอุปกรณ์เกือบสิปีหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นนะครับลืมความสุขในการถ่ายรูปจําไม่ได้แล้วว่าเราถ่ายรูปเพื่ออะไรคิดอย่างเดียวกูอยากได้อะไรอ,อยากได้ของที่ดีกว่าน,นี้ อยากได้ของที่ดีกว่าในมือไม่ใช่สําคัญนะการถ่ายรูปเรามาถ่ายรูปวันแรกก็เพราะเราอยากถ่ายรูปแบบสนุกอยากได้รูปสวยๆไปอวดคนอื่นแค่นี้เองมันไม่ได้มีอะไรถ่ายรูปแล้วให้มีความสุขนะครับผมสําคัญที่สุดเอาละประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่อยากจะถอยจากกล้องฟูเฟรมลงมากล้องตัวคูลหรือไมโครโฟเตอร์ว่าเออจากประสบการณ์คนคนหนึ่งแล้วกันรู้สึกอย่างนี้นะครับผมใครมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับ หวังว่าจะมีเป็นประโยชน์เอาละวันนี้ผมไปแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านถ่ายรูปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเคยนะครับวันนี้สวัสดีครับ